ฮัลโหลได้ยินไหมครับนี่นะครับคือวันนี้เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับเป็นเครือข่ายประชาชนที่รวมตัวกันจากทุกภาคส่วนของประเทศนะครับและพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับช่วยกันสร้างรัฐสวัสดิการมาทำให้ประเทศนี้นะครับหรือรัฐบาลมีเจตจำนงที่จะทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับมีหลักประกันด้านรายได้นะครับหลักประกันด้านรายได้หมายความว่าตามรัฐธรรมนูญเลยนะครับในหมวด3เนี่ยบอกไว้เลยว่ารัฐเนี่ยหรือว่าคนที่อายุ60ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าครองชีพหรือเงินที่จะทำให้เขามีรายได้อยู่พอสมควรเนี่ยนะครับหรือว่าในหมวด5ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดสวัสดิการช่วยเหลือให้กับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปผู้สูงอายุเนี่ยนะครับสามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้ด้วยเหมาะสมนั่นเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการวันนี้เราก็เลยลงไปในทุกชุมชนไปรวบรวมรายมือชื่อ10,000ชื่อนะครับตามรัฐธรรมนูญที่จะให้ประชาชนเสนอกฎหมายได้ตอนนี้เราได้ครบ10,000ชื่อแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้มายื่นกับสำนักงานเลขาธิการสภาแต่ว่าขออนุญาตพบปะส.ส.ทุกพรรคก่อนโดยเฉพาะช่วงนี้เราขอพบ7พรรคฝ่ายค้านนะครับดูว่า7พรรคฝ่ายค้านจะยืนอยู่กับประชาชนไหมนะครับแน่นอนนะจะยืนอยู่กับประชาชนไหมจะมาทำให้ประเทศนี้เนี่ยให้รัฐเนี่ยมีเจตจำนงที่จะดูแลประชาชนคน60ปีเนี่ยก่อนหน้านี้ทำงานเลี้ยงประเทศนะครับพอ60ปีแล้วคนประมาณ12ล้านคนตอนนี้ไม่มีหลักประกันอะไรเลยนะครับอยู่ได้ด้วยเงินของลูกหลานถ้าลูกหลานไม่ช่วยก็เป็นปัญหาแล้วเราคิดว่าพ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาความยากจนเรื้อรังนะครับงั้นต้องขออนุญาตนะครับยื่นอันนี้เป็นจดหมายปะหน้าแล้วก็นี่เป็นร่างพ.ร.บ.นะครับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยหน้าพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับหน้าสองคนร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีถึง25มาตรานะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าขอให้รัฐเนี่ยจัดสวัสดิการหลักประกันด้านรายได้ให้กับคน60ปีเนี่ยที่ 3,000 บาทต่อเดือนสโลแกนของเราก็คือว่าเปลี่ยนเบี้ยยังชีพให้เป็นบำนาญพื้นฐานนะครับขอบคุณครับต้องฝากไว้นะครับกับเด็กน้องสื่อมวลชนนะครับผมสิรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องซึ่งเกี่ยวกับกรณีการประมาณปกติแล้วการนำเสนอกฎหมายของท่านประธานสภาหน่อยเพราะว่าส่งเรื่องไปที่สภาแล้วก็จะตรวจเช็ครายชื่อเป็นหมื่นเนี่ยผมเรียนท่านต้องทำมาเกือบเพราะบางทีอาจจะตกหล่นนะครับพวกเราเจ็ดพรรคฝ่ายค้านร่วมก็จะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมของพรรคร่วมฝ่ายค้านในขณะท่านประธานยื่นแล้วก็มีนักดูดียังติดประชุมอยู่ก็ให้พวกเรามารับแทนก็ทางเจ็ดพรรคฝ่ายค้านร่วมก็ขอยืนยันว่าจะดูแลเรื่องกฎหมายฉบับนี้โดยต้องผ่านทั้งเจ็ดพรรคเพราะเราทำงานร่วมกันทุกทีดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเป็นของกลุ่มพรรคใดพรรคหนึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับ